การเกิดเป็นคนสวยมักจะมีคนอิจฉาอยู่เสมอสวยจังเลยเมียจ๋าขอกอดยันวงแขนเลยนะดึงไม่ออกโอ้คุณทำอะไรอ่ะนี่ไม่ได้โกนขนรักแร้มากี่วันแล้วเนี่ยผู้หญิงสวยย่อมมีหนามแหลมคมเหมือนดอกกุหลาบเอาไปดมสิแย่เหม็นจังเลยอ่ะรับไม่ได้เมียขนรักแร้ยาวอาชีพหายเลี้ยงขนไว้ทำไมตั้งนานเนี่ยเดี๋ยวออกดีกว่าเราจะมาลองใช้วีดเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่อีกค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะกับดัดขนให้นวลเนียนลองรูปใหม่สิเอามือลูกไม่เอาแล้วน่ากลัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะได้ผลหรือเปล่าจัดไปค่ะแหมมาดามแพมขาวันนี้มาซะสวยเชียวแต่ขนจักรแร้นี่ดูไม่ได้เลยนะนี่ตอนที่คลิปขอแต่งงานนั่นน่ะดิฉันทำเพื่อท่านผู้ชมนะคะดิฉันอยู่กับความอับอายอับอายเรื่องอะไรนี่ดูขนจักรแร้ยาวมากจนหลายคนบอกว่าพี่แพมรักแร้ดำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้น้องเขาก็มาแก้ไขให้ว่าเป็นแสงเงาหรือเปล่าเอาจริงๆเนี่ยมันก็คือขนจักรแร้นั่นแหละค่ะที่ดำเนี่ยโอ้โหยาวเหมือนกันนะเนี่ยเราทำเพื่อท่านผู้ชมเราจะมาลองใช้วีดกันเพราะการโกนเนี่ยมันทำให้สากให้ด้านนะคะเราจะทาตัวนี้กัน3นาทีดูซิว่าขนมันจะเป็นอย่างไรและนี่คือสูตรอะไร brightening สำหรับผิวธรรมดาถึงผิวแห้งทาจักรแร้นะไม่ได้ทาตรงอื่นถ้าทาตรงอื่นน่ะไม่ขาวหรอกจะเป็นสีชมพูเดี๋ยวเรามาลองทาเลยค่ะแกะกล่องมาปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้ซื้อมาจากเซเว่น99บาทนะคะ25กรัมเปิดมาก็จะมีอันนี้กับอันนี้แล้วก็อันนี้กล่องเปล่าไม่ได้ใช้ทิ้งเลยค่ะวิธีใช้เขาบอกว่าให้ทาให้ทั่วบริเวณที่กำจัดขนนะคะแต่ทางที่ดีแนะนำว่าห้ามทาเกิน6นาทีแต่พอโกนแล้วมันจะแข็งๆถูกปะแต่นี่เราก็เป็นผู้หญิงเราก็เป็นขนอ่อนๆนุ่มๆอะไรอย่างนี้เราก็ลองทากันดูเราจะบีบใส่อันนี้ก่อนแล้วก็ปาดทาให้ทั่วบริเวณนะคะเขาบอกว่าใช้ได้กับขนหน้าแข้งด้วยนะคะเราจะทาทิ้งไว้3นาทีเราจะทิ้งไว้ข้างเดียวนะคะที่เห็นแผลนี่ไม่ใช่แผลอะไรนะคะแผลผ่าตัดค่ะยัดนมซิลิโคนขอใช้กระจกแป๊บนึงมองไม่เห็นโอ้โหก็ค่อนข้างดำพอสมควรนะคะปาดไปดาวิกาเนี่ยต้องแพ้มาดามแพมนะคะเพราะว่าอะไรมาดามแพมมีผัวค่ะเลยสวยกว่าเดี๋ยวแฟนคลับใหม่ดาวิกามาลุมตบกูตายแน่เลยอ่ะทาไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยปาดออกนะที่แผลนี้เนี่ยไม่กล้ายกจักรแร้ให้ใครดูเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเดี๋ยวเขารู้ว่าทำนมมาโป๊ะหมดเลยอะไรอย่างนี้มันเป็นแผลทำนมนะคะแนะนำว่าไม่ต้องถูไม่ต้องไปขัดอะไรมันก่อนนะเดี๋ยวมันจะแสบแผลแสบผิวลองดูซิเดี๋ยวจะเทียบกัน2ข้างแต่เราทาข้างเดียวคุณบิ๊กคะจับเวลาไว้หน่อยนะคะ3นาทีค่ะ3นาทีได้เราก็จะมาทดสอบดูกันวงจักรแร้จะดีขึ้นหรือเปล่าจะเนียนเท่าหน้าเราหรือเปล่าหน้าสวยขนาดนี้จักรแร้พังไม่ได้นะทาทั่วเลยจะได้ขาวๆระหว่างรอนะคะแล้วก็ซ้อมโยคะไปก่อนนะคะถ้าใครขาหนีบดำมาไปทาขาหนีบได้ไหมไม่ควรค่ะอาจจะแสบแล้วก็ด่างได้นะคะเพราะมันค่อนข้างจะเสียดสีกันบ่อยนะคะ3นาทีแล้วยังคุณวิทย์ติ๊กต๊อกแล้วก็รอนะกลิ่นมันก็โอเคกลิ่นไม่เหม็นค่ะแล้วเขาบอกว่าพอขูดออกเนี่ยมันขูดหนังหมูหรือเปล่าวะเอาไม่ใช่แล้วก็ใช้น้ำสะอาดเช็ดให้สะอาดนะคะลองดูกันว่ามันจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าการโกนเนี่ยมันทำให้ผิวหนังแห้งสากแล้วก็เป็นหนังไก่นะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นหนังไก่หรือเป็นหนังนะคะเราจะมาลองดูกันหน้าสวยจักรแร้ก็สวยด้วยรอครบ3นาทีหรือยังคะตอนนี้เหลือ1นาที40วิ1นาที40วิอันนี้คือท่าเล่นโยคะนะคะเราจะรอไปค่ะ TikTok อ๋อนาฬิกาจับเวลา1นาที2423วันนี้สวยไงกล้องเลยโฟกัสหน้าไม่โฟกัสโทรศัพท์เลยอ่ะรอก่อน3นาทีดูซิยิ่งกว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอีกนะรอวนไปแล้วเราจะเปรียบเทียบกับข้างนี้ว่าเป็นเยี่ยงไรนี่ข้างนี้คือไม่ได้โกนเลยนะฮะเห็นปะอ่ะรอไป3นาทีอีก1นาที53 52 51 50อีกสักครู่คุณก็จะได้กินมาม่านะคะ
อันนี้ขนจักรแร้มาดามแฮมนะคะไม่ใช่มาม่าค่ะเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะนี่ปัญหาก็คือว่าหลายคนน่ะทาโรออนแล้วพอเสร็จปุ๊บจักรแร้ก็ค่อนข้างดำเพราะว่ามันไปสะสมอยู่ใต้จักรแร้อะไรอย่างนี้บางคนก็บอกทริคเลยแล้วกันว่าบางทีเนี่ยการทาจักรแร้ขาวเมื่อก่อนน่ะมันมีครีมตัวนึงชื่อเบต้าแต่ตอนนี้เลิกผลิตไปแล้วมึงใช้คนอิมทาได้นะแฮมว่ามันโอเคนะมันทำให้จักรแร้ขาวแล้วก็ดับกลิ่นเต่าได้ดีๆนะคะกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ย12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0ถึงเวลาแล้วค่ะเราจะมาลองปาดกันแล้วนะคะแปลงอยู่นี่ขูดเลยค่ะเราไม่อยากให้จักรแร้เป็นหนังไก่นะไอ้ดอกออกปะเนี่ยเฮ้ยออกนะเออออกอยู่ออกอยู่เขาบอกห้ามไว้เกิน6นาทีออกฮ่อออกจริงๆเดี๋ยวนะขอใช้เวลาขูดนิดนึงดูนี่ให้ดูใกล้ๆชัดไหมอันนี้คือขนของมาดามแพมที่ยาวกว่าประมาณ5เซนหลุดออกมาหมดเลยแล้วครีมที่ใช้แล้วสามารถเอาไปใช้ใหม่ได้ไหมคะน่าสนนะเสียดายอยู่ไปถ่ายอีกทางดีไหมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวขูดออกให้หมดก่อนเฮ้ยหลุดหมดแล้วโอเคเฮ้ยมันง่ายอ่ะขาวขึ้นหรือเปล่าลองดูซับอ่ะซับออกเศษขนช็อกโกแลตติดเต็มเดี๋ยวชุบน้ำแป๊บนึงเอาสำลีชุบน้ำแล้วก็ลูบนะฮะเฮ้ยมันออกอ่ะแล้วมันเนียนขึ้นด้วยเฮ้ยความดำก็หายไปแต่ที่ค้ำๆเนี่ยคือรอยแผลผ่าตัดนะคะถามมาดามแพมเป็นซีสเหรอคะเปล่าค่ะทำนมค่ะลองดูเฮ้ยขาวขึ้นจริงอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยฉันทำเพื่อท่านผู้ชมจริงๆใส่เสื้อแขนกุดทุกวันแต่ไม่โกนขนจักรแร้ไว้มาประมาณ4สัปดาห์1เดือนเต็มที่ดิฉันทำเพื่อคุณนี่เอาละค่ะเราจะลองมาถามความรู้สึกของคุณวิทย์หลังได้สัมผัสเห็นหน้าสวยอย่างนี้จักรแร้ก็ต้องเนียนนี่คุณวิทย์อยากโชว์สัมผัสมากเลยย่าจักรแร้กับหน้าไหนเนียนกว่ากันน่ะเร็วๆสิเมื่อยไหนรูปได้แต่ห้ามเลียนะเฮ้ยเนียนเลยอ่ะจริงเหรอแล้วรูปข้างนี้ดูสิไหนรู้สึกเหมือนจับอีถั่วดำอยู่ใช่ปะเนียนเลยไม่มีขนเลยอ่ะเป๊ะปะเป๊ะปะเฮ้ยโกนหนวดนี่แบบว่ายังไม่ได้ผิวสัมผัสแบบนี้เลยนะเฮ้ยมันลื่นคุณคะลูกแค่นี้เนี่ยให้ลองสัมผัสดูเฉยๆไม่ได้ให้เอาแป้งโรยแล้วก็ขัดหาหวยนะคะคุณเอาเป็นว่ามันโอเคเราจะทำข้างเดียวทำสองข้างก็แล้วแต่นะคะก็เอามาให้ลองใช้ดูเราไม่เป็นหนังไก่แน่นอนค่ะเสียครั้งละ99บาทน่าจะใช้ได้ประมาณ4ครั้งถ้าคนจักรแร้ใหญ่นะคะแต่ถ้าใครเนี่ยจักรแร้เล็กๆเนี่ยก็ใช้ได้นานหน่อยหนึ่งนะสูตรที่แพมใช้คือสูตรนี้สีส้มนะคะและนี่คือขนนะคะเห็นไหมก็ลองดูกันแล้วกันว่าอยากจะลองใช้หรือเปล่าเอามารีวิวกันขำๆเล่นๆนะคะงั้นเจอใหม่คลิปหน้าค่ะใครอยากได้แฮร์ชาโดหรือว่าใครอยากได้แปลงผู้กันนะคะขนทมอยช้างแมมมอสก็สั่งซื้อมาค่ะลิงก์อยู่ข้างใต้ค่ะเอ๊ะแต่วันนี้เราไม่ได้แต่งหน้านี่ช่างหัวมันเถอะขอบคุณวีดนะคะ